สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำการลบจุดที่ไม่ต้องการออกจากกำแพงนะครับก็เหมือนจุดลบสิวจากใบหน้าคนนั่นเองนะครับมาที่เครื่องมือนี้นะครับ Spot Healing Brush Tool นะครับเลื่อน Looking Mouse เข้าไปเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับกด Alternate แล้วก็เลื่อนขึ้นไปตรงนี้เราจะไม่เอาแล้วก็ลูดปึ๊ดรูดปื๊ดเนี่ยจุ๊บตรงไหนไม่สวยนะครับเราอาจจะไล่มาเรื่อยๆนี่เอาเป็นแถวเลยแล้วกันปื๊ดปื๊ดปื๊ดลดอันนี้ก็ปึ๊บเอาออกง่ายๆนะครับเราพยายามกดรอลิงนะครับรอลิงขยายใบไม้ย่อขนาดหัวแปลงให้มันใหญ่กว่าวัตถุที่เราจะทำการให้มันเกลี่ยนะครับจากจุดข้างๆมาแทนจุดที่เราอยากลบออกนะครับนี่อิฐแหว่งเนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นอิฐตรงได้นะครับปึ๊บนี่นะครับง่ายๆนะครับการลบส่วนที่ไม่ต้องการออกถ้ามันไม่ได้ยากเย็นเหมือนกับบางอย่างนะครับต้องใช้การตัดเอานะครับแต่อันนี้ก็คือมันก็ง่ายนะครับเหมือนลบสิวออกจากหน้าคนนั่นเองนะครับทำง่ายๆ Spot Healing Brush Tool นะครับจัดการได้นะครับนี่ก็จะทำให้มันภาพของเราไม่ดูขัดหูขัดตาเท่าไหร่นะครับอ่ะมันเอียงนะครับไปที่ครอบนะครับแล้วก็ปรับนะครับสังเกตเอามีเส้นนะครับกด Enter นะครับอ่ะเป็นไงครับกด Ctrl 3ไม่ใช่อ่ะดื้อดอกยื่นออกมาเพราะมันโอเคเราออกแค่นี้นะครับแล้วก็กด Enter นะครับต่อไปปรับแสงกด Ctrl L เลื่อนฝั่งขวาให้มาอยู่ตรงกราฟพุ่งขึ้นนะครับฝั่งซ้ายมาตรงกราฟพุ่งลงโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าถ่ายภาพพื้นหลังจะค่อนข้างง่ายนะครับเราแค่มองดูนะครับมีตรงไหนขัดหูขัดตาเราก็ไปทำให้มันกลมกลืนกันซะดูเป็นระบบระเบียบนะครับนี่นะครับตรงไหนที่เป็นจุดที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกไปปึ๊บนี่ไหมครับรอยก้อนอิฐเป็นมันทีเกินเห็นไหมครับเรารวมเข้าไปทีเดียวปุ๊บมันก็จะเหมือนเป็นอิฐก้อนเดียวไปแล้วครับนี่ตรงไหนมันไม่สวยแล้วก็ค่อยๆแก้ไปตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากทำพื้นอิฐเป็นพื้นขาวก็ทำเหมือนผ้าขาวครับทำได้เลยก็เรามาดูอีกวิธีก็ได้นะครับการทำให้ background เป็นสีขาวก็จะมีวิธีก็คือไปที่ filter camera raw filter นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมจริงนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่มันก็จะคล้ายๆกับ Lightroom นะครับฟังก์ชันนี้นี่นะครับเราปรับเลิศนะครับเรื่องของปึ๊บสีก่อนนะครับปรับลงมาให้เป็นขาวดำนะครับต่อไปปรับไว้นะครับให้ไปสุดกราฟนะครับแบ็กมาสุดกราฟโอเคต่อไปก็จะมาดูนี่ครับปึ๊บ
ไฮไลท์ไฮไลท์ก็เพิ่มขึ้นมาชิดนึงคอนแทคก็เอาลงไปมันจะได้คอนแทคก็คือเนื้อมันจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับแล้วก็ปรับเป็นสีขาวออกขาวได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ความถ้าเราปรับไปอันนี้มันก็จะเบลอๆนะครับไม่เอานะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับปรับโอเคเป็นอิฐเก่าไปเลยนะครับปึ๊บนี่ลองเอาไปปรับใช้บางภาพเราต้องใช้เป็นสีโทนเก่าๆแบบนี้นะครับเพื่อใครจะเอาลองไปปรับดูนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ